นี้จะพาไปที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะที่มีการเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่30ขนทัพร้านค้าหน้าชมชิมช็อปกว่า700ร้านค้าค่ะพร้อมกับจุดบริการความรู้ทางการเกษตรไปจนถึงวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่30ค่ะที่จัดขึ้นที่สงขลาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้แนวคิด30ปีงานเกษตรภาคใต้ใช้นวัตกรรมสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืนโดยมีนายอดิลันอาลีอิสฮอที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้ที่สนใจค่ะมาเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ทางการเกษตรการให้คำแนะนำคำปรึกษาทางวิชาการการจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบริเวณเวทีกลางแล้วก็การจัดจำหน่ายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกษตรที่คัดสรรสินค้าและบริการที่ดีที่สุดมีคุณภาพมากว่า700ร้านค้าค่ะนอกจากนี้ครับยังคงมีสินค้าการบริการที่จัดเต็มแล้วนะครับงานเกษตรภาคใต้ในปีนี้นะครับก็อีกอย่างนึงก็คือไฮไลท์นะครับก็คือการนำเสนอกระบวนการผลิตทางการเกษตรครับโดยในปีนี้ก็จะมีกระบวนการผลิตที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นด้านพืชนะครับด้านเรื่องของคลินิกสุขภาพพืชด้านการจัดการดินปุ๋ยด้านปศุสัตว์ครับแล้วก็เรื่องของด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครับหากคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถไปเที่ยวงานนี้ได้จนถึงวันที่18สิงหาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับ